กระติกพูดไว้แบบนี้หลังตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มลบภาพล้องเรือในมือถือนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกรติกหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทที่ดาราสาวแตงโมเสียชีวิตพร้อมนายวิวัฒน์สมบัติหลายทนายความได้เดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรพักหนึ่งเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มในข้อหาทำลายพยานหลักฐาน ภายหลังรับทราบข้อหานานสองชั่วโมงทนายความของกระติกได้ออกมาเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนมีการระบุว่ากระติกมีการลบภาพในโทรศัพท์ส่วนตัวซึ่งเป็นเหตุการณ์ถ่ายไว้ขณะล่องเรือซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมชี้แจงว่ารูปที่ถ่ายเป็นเรื่องปกติหากรูปไหนไม่สวยไม่โอเคก็จะลบทิ้งซึ่งไม่มีอะไรนอกจากนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อฟ้องต่อสารดำเนินคดีบุคคลที่มิประมาทผู้ที่ออกมาให้ความเห็นพาดพิง หรือโพสโซเชียลให้เกิดการกล่าวให้ร้ายให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังต่อกรติกเช่นนายสันทนะประยุนรัฐนมงคลกิจสุขสินธารานนเป็นต้นด้านกรติกเปิดเผยว่าได้ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงรูปไหนที่เบอร์ก็ลบทิ้งถ่ายไปลบไปจำจำนวนไม่ได้เป็นรูปที่ถ่ายบนเรือและรูปหลังการเสียชีวิตของแตงโมเป็นรูปที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญส่วนรูปที่เป็นพยานหลักฐานก็ยังอยู่ครบ ไม่ได้มีรูปเกี่ยวกับการทิ้งขวดไว้แต่อย่างใดทั้ทงนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่รู้สึกกังวลอะไรเราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขาพูดมาทุกอย่างที่เคยพูดเรื่องล่องเรือเป็นเรื่องจริงหนึ่งร้อเปอร์เซนส่วนที่นายสันทนะมีการกล่าวหาตนรับงานแล้วพาแตงโมไปก็รู้สึกหนุดกิดเหมือนกันก็ว่าก,กันไปตามข้อเท็จจริงเราแค่ไปเที่ยวเล่นกันไม่ได้มีการไปทำเรื่องอื่นตามที่ถูกกล่าวอ้างทุกอย่างตนเองก็เคยเปิดเผยอธิบายในรายการโทรทัศน์ไปหมดแล้วอยู่ที่แต่ละคนจะใช้วิจารณญาณแบบไหน อะไรที่ไม่จริงที่มากล่าวหาเราก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งก็ไม่ต้องการให้เขาทําแบบนี้กับใครผิดจากความเป็นจริงเยอะมากพูดอะไรที่ไม่ใช่ความจริงทำให้ตนเองและเพื่อนเสียหายทั้งที่ไม่รู้จักกันไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรที่ทำให้สังคมมาต่อว่าตนเองแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายซึ่งก็เตรียมฟ้องกลับขณะนี้ทางสภาพจิตใจนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับ เวลาก็ได้เยียวยาส่วนคนบนเรือหลังให้การเรื่องการทิ้งขวดไว้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องคดีกันพูดคุยแซวกันเรื่องนักข่าวพร้อมตัดพอบางสิ่งที่พูดไปแต่กลับถูกตัดแค่บางท่อนเป็นผลเสียกับตนเองส่วนเรื่องกรมธรรม์ลูกสาวที่แตงโมทําให้นั้นยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆทั้งสิน้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีดอทคอขอบคุณค่ะ